พื้นฐานนะครับวันที่7มิถุนายนนะครับ2555นะครับหุ้นเด่นจานล้อนะครับตัวแรกนะครับปตท.สผ.นะครับหุ้นวิ่งขึ้นแรงนะครับเนื่องจากปตท.สผ.เผยว่าตอนนี้บริษัทได้รับเลือกนะครับเป็นผู้ชนะประมูลแปลงสัมปทานปิโตรเลียม2 แปลงนะครับในพม่าซึ่งจะช่วยต่อยอดการขยายการลงทุนแนะนำซื้อราคาพื้นฐาน204 บาทนะครับ Q House นะครับก็ที่ผ่านมาก็ตกมาเยอะนะครับจำได้ว่า3อาทิตย์ก่อนนี่เห็นหุ้นตัวนี้จะบอกว่า PE เกิน10นะครับเมื่อวานเช็คดูนี่ PE เหลือ8นะครับต่ำบุ๊กด้วยครับบุ๊กแวลูอยู่บาท60กว่าตังค์นะครับตอนนี้บาท48ตังค์เริ่มมีแก๊ปมากขึ้นนะครับเรื่องเขาก็มีเสนอนะครับในเรื่อง Opportunity Day ก็คือผู้บริหารเข้ามาพูดเรื่อง Prospect บริษัทเขาก็ยังคอนเฟิร์มว่าปีนี้เติบโตเพราะฉะนั้นราคาหุ้นเนี่ยตกลงมาเยอะนะครับแนะนำเปลี่ยนคำแนะนำเป็นซื้อนะครับราคาพื้นฐานบาท76สตางค์นะครับ AAV Air Asia นะครับตลาดปรับตัวดีขึ้นนะครับบวกกับการลดลงอย่างต่อเนื่องราคาหุ้นเนี่ยทำให้ราคาหุ้นเนี่ยเริ่มฟื้นตัวกลับมา 6% นะครับแต่ยังแม้จะปรับตัวขึ้นนะครับยังมองว่ายังเก็งกำไรได้อีกนะครับทั้งที่ตอนนี้เนี่ยราคาหุ้นเนี่ยค่อนข้างต่ำกว่าราคาที่ IPO นะครับแนะนำเก็งกำไรราคาพื้นฐานอยู่ที่3.84 บาทสตางค์ตัวหุ้น SBL นะครับก็เรามีหุ้นเหมราชนะครับวันที่เราแนะนำไปก็คือวันก่อนนะครับวันที่6นะครับก็ยังที่เราแนะนำเป็นแพร์เทรดขายเหมราชซื้ออมตะนะครับก็ยังแนะนำให้เป็นอย่างนี้ต่อนะครับคือเรามองว่ายังเป็น strategy ยังใช้ได้อยู่นะครับส่วน True เนี่ยวันที่แนะนำนะครับวันที่6มิถุนายนนะครับก็ยังมองว่ามีความเป็นไปได้มากกว่าที่จะไม่ได้ถ่ายทอดสดบอลยูโรนะครับก็แนะนำกลยุทธ์ช็อตเซลล์ของตัว True ในระยะสั้นเนี่ยยังมองอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับตัวใบสำคัญแสดงสิทธิ์ชุดที่3ของ Raymond Land นะครับหรือว่า RML V3 นะครับซึ่งวันนี้จะเข้าซื้อขายมีทั้งหมด893ล้านหน่วยนะครับอัตราใช้สิทธิ์1ต่อ1 2.75 บาทสตางค์นะครับเพราะฉะนั้นเทียบกับราคาหุ้นก็ยังห่างไกลเยอะหรือว่าพูดง่ายๆถ้าจะเอาวอลเลนตัวนี้ไปใช้สิทธิ์ไม่ได้เปรียบนะครับแล้วอายุ3ปีนะครับใช้สิทธิ์ครั้งแรก29มิถุนายน2555ครั้งสุดท้าย15พฤษภาคม2558นะครับเราก็ลองทำดูว่าราคาตามทฤษฎีเนี่ยถ้าราคาหุ้นอยู่ที่บาท53สตางค์นะครับให้ volatility ที่ 40% 50% 60% ราคาวอลเลนตามทฤษฎีน่าอยู่ที่19สตางค์29สตางค์และก็39สตางค์ตามลำดับค่ะก็มีตัว JFPT นะคะตัวนี้ก็มีไปแพลนวิสิตตัว JFN มานะคะถามว่าก็ปัจจุบันเนี่ยทาง JFN เองเนี่ยก็มีกำลังการผลิตเพื่อการส่งออกเนี่ยประมาณสัก 1,400 ตันต่อเดือนนะคะซึ่ง 70% เนี่ยก็คือส่งเพื่อให้กับ JFN ที่นิชิเรที่ญี่ปุ่นนะคะก็คือคิดเป็นประมาณ 70% นะคะส่วนที่เหลือก็ไปยุโรปนะคะซึ่งจาก จากการที่ทางยุโรปเนี่ยสามารถให้ไทยเนี่ยส่งออกไก่สดแช่แข็งได้เนี่ยก็ทำให้ JFN เองเนี่ยก็มีแผนที่จะขยายกำลังการผลิตเพิ่มอีก400ตันนะคะเพื่อขยายการขายไปในตลาดดังกล่าวนะคะคาดว่าจะเริ่มผลิตได้เนี่ยก็น่าจะเป็นปลายปีนี้นะคะโดยการส่งออกไก่สดเนี่ยก็จะช่วยให้ตัว JFN เนี่ยน่าจะมีผลการดำเนินงานเนี่ยฟื้นตัวได้เร็วขึ้นนะคะเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยตัวชิ้นส่วนส่งออกไก่ที่เหลืออยู่เนี่ยก็จะขายในประเทศนะคะซึ่งจากช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยพบว่าราคาเนื้อสัตว์ในประเทศเนี่ยปรับลงค่อนข้างมากนะคะแล้วก็อีกประเด็นนึงก็คือในเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำที่เพิ่มขึ้นนะคะก็ทำให้ตัวต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะนะคะซึ่งในส่วนเฉพาะค่าแรงเนี่ยคิดเป็นประมาณ 10% ของต้นทุนการผลิตนะคะราคาเนื้อสัตว์ที่อ่อนลงเนี่ยก็ทำให้ตัวJFN เนี่ยน่าจะขาดทุนมากกว่าเดิมที่ทางฝ่ายเคยคาดการไว้นะคะปี55เนี่ยคาดว่าจะขาดทุนที่JFN เนี่ยประมาณสัก200ล้านนะคะ
แนวโน้มผลประกอบการในควอเตอร์2เนี่ยคาดว่าน่าจะฟื้นตัวนะคะโดยภาพรวมเนี่ย เพิ่มขึ้น QQ นะคะจากปริมาณการขายนะคะทั้งในส่วนของอาหารสัตว์ที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเริ่มสู่เข้าฤดูการเลี้ยงสัตว์นะคะแล้วก็การส่งออกนะคะคาดว่าเพิ่มขึ้นน่าจะประมาณสัก 5% นะคะราคาเนื้อสัตว์ที่อ่อนลงเนี่ยคาดว่า GFN เนี่ยยังขาดทุนไม่น้อยกว่าในควอเตอร์ที่ผ่านมานะคะแต่ว่าในเรื่องของปริมาณการขายอาหารสัตว์แม้ว่าจะเพิ่มขึ้นแต่ว่ามองในแง่ของต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นนะคะทั้งข้าวโพดแล้วก็ถั่วเหลืองเนี่ยก็ทำให้มาจิ้นถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยน่าจะลดลงค่อนข้างมากนะคะตัวกำไรสุทธิเนี่ยก็คาดว่าในควอเตอร์2เองน่าจะลดลงทั้งเยียร์เยียร์เช่นกันนะคะแต่เพิ่มขึ้น QQ นะคะทางฝ่ายมีปรับในส่วนของประมาณการปี55ขึ้นจากเดิม 12% นะคะประเด็นของการปรับราคาผลประกอบการขึ้นเนี่ยก็จากราคาเนื้อสัตว์ที่ฟื้นตัวนะคะแล้วก็ในเรื่องของการที่ไทยเนี่ยสามารถส่งออกไก่สดแช่แข็งไปยุโรปได้เนี่ยก็จะทำให้ตัวแนวโน้มผลประกอบการในช่วงที่เหลือของปีเนี่ยก็น่าจะดีขึ้นนะคะเนื่องจากทาง GFPT เองเนี่ยก็น่าจะส่งออกในส่วนนี้ได้เช่นกันนะคะประมาณการยอดขายเนี่ยคือเพิ่มขึ้น 10% อยู่ที่ 15,631 ล้านบาทนะคะmargin ทั้งปีเนี่ยคาดว่าจะอ่อนลงเทียบ year on year นะคะแล้วก็รับรู้ GFN ที่ขาดทุนถึง200ล้านบาทนะคะประมาณการกำไรสุทธิเนี่ยถ้าปีนี้เนี่ยคาดว่าลดลง 28% อยู่ที่863ล้านบาทนะคะคาดว่าผลประกอบการเนี่ยน่าจะผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วนะคะจากการฟื้นตัวของราคาขายแล้วก็การส่งออกไก่แช่แข็งนะคะอีกทั้งในเรื่องของตลาดเองเนี่ยก็มีความคาดหวังว่ายุโรปที่สามารถส่งออกไก่สดได้สามารถส่งออกไก่สดไปยุโรปได้เนี่ยก็จะมีความคาดหวังต่อตลาดซึ่งเป็นตลาดที่ส่งออกอันดับหนึ่งของไทยเนี่ยก็คืออย่างญี่ปุ่นเนี่ยน่าจะมีการอนุญาตให้ไทยเนี่ยสามารถส่งออกไก่สดแช่แข็งไปในตลาดดังกล่าวได้นะคะทางฝ่ายแนะนำถือนะคะราคาเหมาะสมคือ8.95 บาทสตางค์นะคะตัวบัฟนะคะก็อัปเดตตัวยอดปริมาณการเติมน้ำมันในช่วงไตรมาส2ซึ่งเป็นช่วงโลว์ซีซั่นนะคะก็ถือว่าแย่ลงนะคะเดือนเมษายนเนี่ยปริมาณการเติมน้ำมันลดไป 2.96% เยือนเยียส่วนพฤษภาคมก็ลดไป 3.57% เยือนเยียนี่ก็เป็น2ปัจจัยคือเป็นช่วงโลว์ซีซั่นถ้าเทียบกับควอเตอร์1นะคะอีกอันนึงก็คือผลกระทบจากตัวทางเศรษฐกิจทางยุโรปเนี่ยทำให้มีสายการบินบางสายการบินได้ยกเลิกเที่ยวบินระยะไกลนะคะก็คือลดเที่ยวบินลงก็ทำให้ปริมาณ การเติมน้ำมันของเขาลดลงทางบริษัทก็ปรับประมาณการนะคะปริมาณการเติมน้ำมันทั้งปี โทษนะคะจาก 3.8% ไปเป็น 3.1% นะคะแล้วก็คาดการว่าจะมีการเติมปริมาณน้ำมันอยู่ที่ 4,750 ล้านลิตรนะคะในปี2555นะคะสำหรับควอเตอร์1เนี่ยกำไรออกมาก็ค่อนข้างดีนะคะแต่เนื่องจากว่ามีรายการพิเศษคือชดเชยประกันชดเชยเงินประกันจากเรื่องน้ำท่วมเข้ามา60ล้านบาทนะคะถ้ามาดูตรงคอจริงๆในบิสเนสเนี่ยก็กำไรอยู่แค่เพิ่มขึ้น 1.75% year on year เท่านั้นนะคะแล้วก็ในตรงนี้เราปรับประมาณการกำไรสุทธิจากคอบิสเนสลงนะคะทั้งนี้เพราะว่ามีผลกระทบจากตัวไตรมาส2ที่คาดว่าตัวปริมาณการเติมน้ำมันจะน้อยลงนะคะแล้วก็การที่บริษัทปรับลดประมาณการทั้งปีของตัวปริมาณการเติมน้ำมันลงด้วยนะคะเราปรับประมาณการจากคอร์บิสเนส631จาก631ล้านนะคะปรับประมาณการลงจาก600จาก 659.8 ล้านเหลือ 631.82 ล้านบาทนะคะแล้วก็มีปริมาณการตัวชดเชยเข้ามา60ล้านบาทจึงทำให้กำไรสุทธิเนี่ยเพิ่มขึ้นจากประมาณการเดิมอันนี้เป็นเพราะว่ามี extra item เข้ามานะคะราคาพื้นฐานเราทำอยู่ที่ 13.60 บาทแนะนำทยอยซื้อนะคะปิดประชุมส่วนพื้นฐานนะคะ